ค่อยทำย้อนหลังก็ได้เลยแต่มอวินฟังเพื่อนก่อนนะโอเคครูคะวันทำในทำในตำหนดได้ไหมครับได้ครับได้ครับเอิ่มรูปลงมาหน่อยครับเมื่อกี้ใครเอ่ยที่ทำในสมุดมาวินไหมอ่ะลูกที่บอกมาทำครับมาวินครับมาวินใช่ไหมมาวินทำในสมุดใช่ไหมลองทำครับทีนี้มาวินแสดงวิธีคิดได้เลยมาวินไม่ต้องเขียนโจทย์ลูกแต่มาวินให้รู้นะว่าวันนี้โจทย์คืออะไรนะครับมาวินแสดงวิธีคิดได้เลยแต่ไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะบล็อกเลขกี่อันลูกนับจำนวนอะไรครูคะระบายสีไหมคะไม่ต้องลูกยังไม่ต้องระบายค่ะมีใครยังไม่เสร็จบ้างมีไหมครับพอเสร็จแล้วครับมีใครยังไม่เสร็จบ้างมีใครยังไม่เสร็จบ้างลูกมีไหมคนที่ยังทำไม่เสร็จไม่มีนะไม่มีงั้นครูฝนขอเรียกถามนะคะงั้นครูฝนขอเรียกถามนะคะเดี๋ยวช่วยโชว์ให้ครูฝนดูที่หน้าโจหน่อยค่ะว่านักเรียนวาดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูฝนจะเรียกนะเดี๋ยวครูฝนจะดูก่อนว่าจะนำของใครดีอ่ะให้โชว์ที่หน้าโจเนาะของออก้าขยับเข้ามาอีกนิดนึงโอเคของออก้าครูฝนเห็นแล้วลูกโอเคค่ะของใครเนี่ยของพีรวิทย์พีรวิทย์ใครแล้วน้องซีไหมอ่ะพีรวิทย์เนี่ยคุณครูครับน้องนายน้องนายขยับมาทางซ้ายอีกนิดนึงโอเคเห็นแล้วครับครูค่ะของนัชชาเห็นไหมคะของนัชชาไหนของนัชชาเดี๋ยวดูค่ะของนัชชาของน้องอัดเห็นแล้วของนัชชาเดี๋ยวแป๊บนึงลูกนัชชาอยู่ไหนเอ่ยคุณครูครับหนูขอเล่าคุยยังครับยังครับยังครับเดี๋ยวทีละคนลูกคุ
ครูคะเห็นคอมพิวเตอร์หรือยังคะครูไม่เห็นมันสูงเกินไงต้นของนัชชาครูฝนยังไม่เห็นของนัชชาเลยเดี๋ยวอ๋อของนัชชาขยับเข้ามาใกล้อีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงโอเคเห็นแล้วลูกเห็นแล้วค่ะคุณครูคะเห็นของน้องภูไหมครับอ่ะของน้องภูเห็นแล้วของน้องภูปิดไหมอ่ะนะไม่ของครูคะปิดของครูโอเคของกีตาร์เห็นแล้วอ่ะโอเคค่ะอ่ะเอาลงได้เลยงั้นเดี๋ยวครูฝนเรียกถามนะขอคนนี้ก่อนเลยคุณครูคะประชาเสร็จแล้วครับครับครับของน้องคนนี้คนแรกกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าของเราเหมือนเพื่อนไหมเพราะว่ามีหลายคนที่ซ้ำกันนะคะมีวิธีคิดที่ซ้ำกันอยู่อ่ะเดี๋ยวของน้องนายน้องนายเปิดไมค์บอกครูฝนหน่อยลูกว่าของน้องนายวาดวิธีคิดอย่างไรเอ่ยครับมีปลาอยู่5ตัวครับก็เลยวาดบล็อก5บล็อกครับวาดแล้วเอาสินเขากลับไปสองออกไปสองตัวครับก็เลยวาดสองบล็อกครับก็เลย5เป็นประโยคสัญลักษณ์ก็เป็น5ลบ2เท่ากับ3ครับโอเคก็คือวาดแบ่งแยกกันแบบนี้ถูกไหมถูกครับอันนี้คือบอกว่าปลาทองมีอยู่5ตัวครับโอเคปลาทอง5ตัวก็คือวาดบล็อก5บล็อกถูกไหมคะถูกครับทีนี้2อันนี้คือตักออกครับโอเคฝั่งนี้คือตักออก2ก็เลยเขียนเป็น5ลบ2ใช่ไหมถูกครับแล้วตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบ3ครับตอบ3โอเคตอบ3แบบนี้เนาะโอเคทีนี้ทุกคนดูของน้องนายเร็วของน้องนายเขาวาดบล็อกแยกออกจากกันก็คือแยก5กับแยก2โดยเพื่อนให้เหตุผลว่าฝั่งนี้5บล็อกก็คือปลาทอง5ตัวและก็2บล็อกอันนี้ก็คือตัดออก2ตัวเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น5ลบ2ตอบ3ตัวมีใครดูซิดูของตัวเองซิมีใครวาดเหมือนของนายบ้างครับใครวาดเหมือนของนายบ้างแล้วภูไม่เหมือนครับน้องภูไม่เหมือนจะเหมือนของนายเลยครับมีคนเหมือนของนายเลยเหมือนของนายครับเหมือนกันครับอะไรนะลูกน่าจะเหมือนของนายครับแสดงว่ามีหลายคนที่เหมือนกับของนายใช่ไหมมีคนของนายครับโอเคอันนี้แบบที่หนึ่งเนาะแบบที่หนึ่งนะโอเคนะเดี๋ยวมาดูคนที่สองบ้างคนที่สองเดี๋ยวขอออก้าค่ะออก้าของออก้าเป็นยังไงเอ่ยวาดบล็อกไป5วงกลมไป2ของโอก้าวาดบล็อก5นะคะ2 3 4 5แล้วยังไงเอ่ยวงกลมไป2ค่ะวงกลมตรงนี้ใช่ไหม2ใช่ค่ะโอเคแล้วยังไงเอ่ยแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์พูดดังๆ5 5ลบ2เท่ากับ3เท่ากับ3ตอบ3ใช่ไหมลูกใช่ค่ะทีนี้โอก้าช่วยอธิบายหน่อยทำไมโอก้าต้องวงกลมเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเอาออกมาโอเคเอาออกมาก็เลยวงกลมเอาไว้ใช่ไหมว่าที่เอาออกมาคือ2ตัวถูกไหมคะค่ะโอเคเยี่ยมมากทีนี้ทุกคนดูของโอก้านะโอก้าง่ายๆเลยของโอก้าวาดบล็อก5บล็อกแล้วก็วงกลม2บล็อกเอาไว้นะคะโดยเพื่อนบอกว่าที่วงกลมเอาไว้เพราะว่าไอ้2บล็อกเจ้าที่วงกลมเนี่ยก็คือที่เราตักปลาออกไปนั่นเองก็เลยตอบที่เหลืออยู่คือ1 2และ3ก็เลยตอบ3ตัวทีนี้ลองเช็คของตัวเองดูซิว่า
มีใครที่วาดเหมือนออก้าบ้างอาชาครับอาชาใครอีกน้องภูไม่เหมือนครับน้องภูไม่เหมือนมาวินไม่เหมือนครับไม่เหมือนมีใครเหมือนบ้างนอกจากอาชาแล้วมีใครเหมือนออก้าบ้างมีใครเหมือนออก้าอีกบ้างที่นอกจากคชามีคชาคนเดียวหรอมีคชาคนเดียวเลยทั้งห้องเลยงั้นมาดูคนที่สามน้องอัดน้องอัดน้องอัดวาดสามครับอะไรนะลูกวาดสามครับวาดบล็อกสามบล็อกเลยหรอวาดบล็อกสามบล็อกแบบนี้เลยแล้วลูกศรชี้ไปขวาแล้วก็วาดบล็อกสองบล็อกครับลูกศรชี้ไปขวาแล้วก็วาดบล็อกสองบล็อกโอเคแล้วยังไงต่อลูกแค่นี้ครับประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คืออะไรเอ่ย5-2เหรอลูก5-2หรือ5-3 5-2ครับ5-2เท่ากับ3ครับเท่ากับ3แสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่3ครับตอบ3นะทีนี้อ่ะช่วยอธิบายหน่อยทำไม3แล้วถึง2ลูกเพราะอะไรเอ่ย5-2ครับเพราะ5-2ก็คือจริงๆอันนี้มันคือ5ถูกไหมครับแต่ว่าเอาออกไปตรงนี้ลูกศรนี่คือเอาออกอย่างนั้นหรอครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วทุกคนดูนะของอัดกับของออก้าไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ของนายก็ไม่เหมือนกันด้วยทั้ง3คนเลยนะคะเมื่อกี้ของออก้าเขาวาด5บล็อกก่อนแล้วก็วงกลมเอาออกไป2แต่ว่าของอัดเนี่ยมันก็5บล็อกเหมือนกันแต่ว่าเขาเขียนเอาลูกศรไว้ตรงกลางแต่ว่าลูกศรของเขาเนี่ยก็คือบอกว่าเอาออกไป2แล้วก็เหลือ3นี่คือคำตอบนะคะทีนี้ต้องเช็คของตัวเองดูซิว่ามีใครเหมือนของอัดบ้างมีไหมไม่เหมือนครับของมาวินของอัดไม่เหมือนค่ะของชุมพลเหมือนครับของชุมพลเหมือนผู้ฝนถามคนที่เหมือนก่อนนะมีชุมพลเหมือนอัดแล้วมีใครอีกบ้างมีอีกไหมลูกไม่มีเลยโอ้แต่ก็ยังดียังมีคนเหมือนอยู่นะงั้นขอฟังของคนที่ไม่เหมือนอีกคนนึงนะน้องภูแล้วกันน้องภูตีนครับเดี๋ยวฟังน้องภูก่อนของน้องภูเป็นยังไงเอ่ยน้องภูอยู่ไหมลูกอยู่ครับของน้องภูวาดยังไงเอ่ยของน้องภูวาดบล็อก5บล็อกครับครับแล้วยังไงอธิบายครูฝนมาเลยใส่เครื่องหมายลบครับอ๋อแล้วก็บล็อก2อันแล้วก็บล็อกอีก2อันครับโอเคแล้วยังไงเอ่ยแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับครับแล้วก็เหลือ3ครับ3นี่คือตัวเลข3หรือ3บล็อกเลข3ครับเลข3เลยนะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือสัญลักษณ์คืออะไรนี่สัญลักษณ์คือ5-2เหลือ3ครับเท่ากับ3ตอบ3ถูกไหมถูกครับโอเคทีนี้ทุกคนดูมีใครใช้เครื่องหมายลบเหมือนน้องภูบ้างเอ่ยนัชชาค่ะนัชชาและใครอีกลูกอีกไหมมาวินครับมาวินบุหลันค่ะบุหลันค่ะต้นน้ำด้วยต้นน้ำด้วยกีตาร์ก็ใช้คือกีตาร์ก็ใช้เครื่องหมายลบเหมือนกันครับโอเคแสดงว่ามีคนใช้เครื่องหมายแทน
มีเครื่องหมายการลบค่อนข้างเยอะและก็หลายคนเนาะก็หลายคนอยู่นะมีใครไม่เหมือนน้องภูอีกบ้างมีใครต่างครับใครนะตามครับตีนครับไม่เหมือนตีนไม่เหมือนอีกใครเลยอีกคนนึงตามไม่เหมือนครับตามไม่เหมือนเดี๋ยวมาดูของสองคนนี้นะเริ่มจากน้องทามก่อนละกันของทามเป็นยังไงเอ่ยที่ไม่เหมือนเพื่อนเป็นยังไงเอ่ยลูกวาดบล็อก5บล็อกสวัสดีค่ะวาดบล็อก5บล็อกได้ยังไงเอ่ยแล้วก็เขียนลูกศรไปข้างหลังวาด5บล็อก1 2 3 4 5แล้วก็เขียนลูกศรไปข้างหลังแล้วก็วาดอีก2วาดอีก2แล้วยังไงเอ่ยอุ๊ยประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์5ลบ2เท่ากับ35ลบ2เท่ากับ3ตอบแสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบ3ตอบ3ตัวเนาะมีใครวาดเหมือนของน้องทามบ้างมีไหมวาด5บล็อกแล้วก็เขียนลูกศรแล้วก็เขียนว่า2แล้วน้องทามแล้วลูกศรนี้คืออะไรเอ่ยเอาออกอ๋อโอเคลูกศรนี้คือเอาออกเนาะเอาออกไป2เนาะมีใครวาดเหมือนน้องทามบ้างมีไหมลองเช็คของตัวเองดูสิไม่มีเลยเหรอของนัชชาไม่เหมือนค่ะของนัชชาไม่เหมือนเมื่อกี้นัชชาใช้เครื่องหมายลบถูกไหมใช่ค่ะโอเคแสดงว่าของนัชชาเหมือนของน้องภูเมื่อกี้ทีนี้มีใครเหมือนทามบ้างเอ่ยมีไหมลูกถ้าไม่มีเดี๋ยวไปฟังตินนะโอเคไม่มีใครเหมือนทามโอเคมาฟังตินบ้างของตินเป็นยังไงเอ่ยตินของตินเป็นยังไงเอ่ยของตินแม่ลูกตามาเล็กตัวแม่ลูกตามาเล็กตัวของคุณทำไมบอกมันบึ้งมันบึ้งไหมล่ะพี่ตินอยู่ไหมคุณครูแล้วต้องไว้ที่ว่าว่าคุณครูลูกวายยังไงวาดยังไงบล็อก5บล็อกอยู่บล็อก5บล็อกอยู่ด้านบนบล็อก5บล็อกอยู่ด้านบนแล้วก็วาด5บล็อกอยู่ด้านบนแล้วก็ใส่ลูกศรชี้มาด้านล่างโอเคก็วาดอีก2บล็อกแล้วใครทำอุทาให้เนี่ยแล้วก็เอาลูกศรซีมาอันบน5บล็อกอันที่4ซีลงมาอันล่างอันที่2อันที่1ผีจ้างแล้วมาอีกคนเนี่ยก็คือวาด5บล็อกไว้ข้างบนถูกไหมสวยแล้วก็ลูกศรซีมาข้างล่างแล้วก็วาด2บล็อกใช่มั้ยลูกแล้วย่างก็โยงทีละบล็อกมาย่างเป็นโยงสองบล็อกอ๋อโอเคก็คือโยงอันที่4กับอันที่5ถูกไหมครับถูกครับโอเคคุณฝนเข้าใจแล้วก็คืออันนี้ลงมาด้านล่างแบบนั้นแบบนี้ถูกไหมถูกครับโอเคอันนี้ของน้องตินเนาะทีนี้ทำไมน้องตินต้องโยงหรือว่าทำไมต้องเขียนแบบนี้เพราะอะไรอันนี้เป็นการเอาออกใช่ไหมคือเอาอันที่สี่อันที่ห้าออกถูกไหมลูกใช่เลยถูกครับเอาอันที่สี่เอาอันสี่แล้วก็ห้าออกก็เลยเหลือ3ถูกไหมครับนี่ไม่เหมือนเนี่ยใช่ถูกครับในประโยคสัญลักษณ์ของน้องตินเขียนยังไงเอ่ย5-2ครับเขียนเหมือน5-2เท่ากับ3ครับ5-2เท่ากับ3แล้วก็ตอบเท่าไหร่เอ่ย3ตอบ3โอเคเยี่ยมมากเลยทีนี้มีใครวาดเหมือนของตินบ้างมีไหมคุณครูต้องให้เรียบร้อยเขียนมันมีไหมลูกมีใครวาดเหมือนของตินบ้างมีไหมชื่อวันที่สั้นไม่มีโอเคไม่มี
งั้นครูฝนรวบรวมนะโอเคครูฝนขอคลีนนะจะได้ไปอย่างรวดเร็วนะคะแสดงว่า1เลยมีการวาดโดยการใส่ลูกศรและก็2วงกลมและก็3เป็นการเขียนแทนด้วยการใช้เครื่องหมายลบและก็4เป็นการโยงเส้นแต่ว่าสิ่งที่ครูฝนได้ยินจากนักเรียนก็คือคำว่าเอาออกทีนี้คำว่าเอาออกของเราคำว่าเอาออกของเราคืออะไรเอ่ยคิดว่ามันคืออะไรคำว่าเอาออกเนี่ยการลบค่ะเก่งมากการเอาออกก็คือเป็นการลบนั่นเองแต่ครูฝนขอถามหน่อยว่าก่อนที่เราจะลบหรือว่าก่อนที่เราจะเอาออกเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงก่อนล่ะมีอยู่ที่ครับเยี่ยมมากเลยเมื่อกี้ใครตอบน้องอัดใช่ไหมก่อนที่เราจะเอาออกเนี่ยแสดงว่าสิ่งของแต่ละอย่างเนี่ยก่อนที่เราจะเอาออกมันจะต้องมีอยู่ก่อนนั่นเองถูกไหมคะถ้าเราไม่มีอยู่ก่อนเราจะออกได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เนาะแสดงว่าถ้าเรามีอยู่ศูนย์เราจะออกได้ไหมศูนย์แสดงว่าศูนย์เนี่ยเรามีไม่มีเลยแสดงว่าเราก็เอาออกไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าการลบเนี่ยเป็นการเอาออกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราเอาออกเนี่ยเราก็จะต้องมีอยู่ก่อนเช่นเมื่อกี้เดี๋ยวลืมบอกไปที่นักเรียนวาดมาทั้งหมดเมื่อกี้ที่นักเรียนนำเสนอมานะเป็นวิธีคิดที่ถูกต้องทั้งหมดนะคะถูกต้องทั้งหมดเนาะเพราะว่าเป็นวิธีคิดของนักเรียนเองและก็สามารถอธิบายได้ถูกต้องเนาะแล้วแต่ว่าทุกคนจะแสดงโดยวิธีคิดอย่างไรนะคะแต่ที่ครูฝนฟังเมื่อกี้และก็ที่ลูกเขียนมาเมื่อกี้ก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องเนาะเมื่อกี้มีทั้งใส่เครื่องหมายลบบ้างล่ะมีการวงกลมแล้วก็เอาออกมีการใช้ลูกศรแล้วก็เอาออกใช่ไหมทีนี้คำว่าเอาออกของพวกเราเนี่ยก็คืออะไรนะเมื่อกี้ก็คือลบถูกไหมคะทีนี้ในวันนี้ที่ลบคือมีปลาอยู่5ตัวก็แทนด้วยบล็อกกี่บล็อกลูก5บล็อก5บล็อกครับ5บล็อกแสดงว่าเรามีอยู่แล้ว5ตัวเราต้องการเอาออกเราต้องการเอาออกแสดงว่าเราเอาออกได้โดยวิธีการหนึ่งวงกลมเหมือนออกหน้านั่นแหละหรือเป็นการใช้ลูกศรว่า5บล็อกเนี่ยเอาออกไป2นะมันเหลือ3หรือถ้าใส่เครื่องหมายลบเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนในการใช้บล็อกแทนแต่ว่าเครื่องหมายลบจะชัดเจนก็ต่อเมื่อเราแทนมันด้วยตัวเลขนะคะแต่ถ้าด้วยการแสดงโดยการใช้บล็อกเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายลบมันอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่นักเรียนสามารถใช้ได้อย่างเช่นเดี๋ยวครูฝนถามนะสมมติว่าครูฝนมีบล็อกอยู่เดี๋ยวมาดูนะว่าครูฝนมีบล็อกอยู่เท่าไหร่ดูซิครูฝนมีบล็อกอยู่เท่าไหร่ว่านักเรียนว่ามีบล็อกอยู่6ค่ะแล้วก็ครูฝนทำแบบนี้แปลความว่าไง3ลบ3ครับลบออกไป3ค่ะออกไป3ใช่มั้ยแสดงว่าจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ยังไงข้อนี้3ลบ3ครับเยี่ยมมากเป็น6ลบลบ3ลบ6ลบ3เหลือเท่าไหร่เท่ากับ3ค่ะเท่ากับ3บางคนไม่รู้ว่า6ลบ3เท่าไหร่เราก็นับดูสิว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่ที่เราไม่วงกลมออกใช่มั้ยก็คือ1 2และ36ลบ3มาจากมีอยู่6เอาออกไปเท่าไหร่3มีอยู่6เอาออกไป3เก่งมากนะคะการลบก็คือการเอาออกนั่นเองนะคะงั้นลงมาดูแบบฝึกอันนี้ซิว่าทุกคนจะทำได้ไหมเรารู้ไหมเนาะอันนี้เป็นเครื่องหมายลบเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกเขียนนะคะเราค่อยไปฝึกเขียนเองที่บ้านเนาะมาดูภาพหน้านี้ซิหน้านี้คือหน้าที่อะไรหน้าที่42ลองดูซิว่าทุกคนจะเติมตัวเลขในช่องว่างได้ถูกต้องหรือเปล่าสถานการณ์ปัญหาบอกว่า
จากภาพเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรแสดงว่าจากภาพนี้เขาให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ว่าเอ๊ะมันต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ยังไงล่ะเนี่ยคำสั่งให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในช่องว่างดูจากภาพที่1และก็ภาพที่2ที่มีคำว่าตบตอบจะต้องตอบด้วยตัวเลขอะไรเอ่ยไทยครับไทยเก่งมากครูควรให้เวลาคิด3นาทีเดี๋ยวเรียกถามนะ3นาทีหน้านี้นะว่าทุกคนสังเกตภาพแล้วทุกคนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรแล้วก็1คนนะไอ้ลูกเขียนลงในช่องว่างได้เลยข้างบนสุดข้างบนสุดไม่มีอะไรมีแค่คำสั่งให้เวลาคิด3นาทีเดี๋ยวครูฝนเรียกถามนะคะครูครับคุณครูครับใครครับว่าไงวันนั้นบอกหน้านี้มันก็ทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเพื่อนลูกครูครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวใครเสร็จแล้วรอเพื่อนเลยพอเสร็จแล้วโอเคได้แล้วเนาะข้อที่1ขอถามคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างนะครูฝนขอถามคนที่ยังไม่ได้พูดบ้างนะขอถามเมาเทนละกันเมาเทนครูครับชุมพลไม่มีครับชุมพลไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทำย้อนหลังเนี่ยให้ฟังคำตอบจากเพื่อนไปก่อนนะน้องเมาเทนเมาเทนเขียนยังไงรูปประโยคสัญลักษณ์ข้อที่1เก็บใบตีลูกพูดใหม่เร็วสี่ล็อกสี่ล็อกสวยครับทำไมโมเทนหนึ่งเขียนเป็นสี่ลบสี่เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเราไม่ได้กินแล้วเขากินหมดแล้วเขากินหมดแล้ว
เขียนเป็น4ลบ4เท่ากับ0ใช่ไหมใช่ค่ะตอบโอ้ยตอบ4ตอบเท่าไหร่อ่ะกับ0ครับอ่ะตอบ0เนาะตอบ0เนาะแม่ค่ะค่ะแม่สอนพี่นักเรียนอยู่นะอุ้ยทีนี้มีใครเขียนเหมือนเมาเทนบ้างเอออ้อยครูฝนเขียนขอโทษขอโทษเขียนเลข4แล้วออก้าค่ะออก้าค่ะมีใครอีกที่เขียนแบบนี้มีไหมต้นครับตามครับครับต้นตามครับตาตาเหมือนมาเต้นเลยครับโอเคมีใครที่ตอบต่างจากนี้บ้างไหมไปดูโทรศัพท์ดูโทรศัพท์ไปมีใครไม่ได้เขียน4ลบ4บ้างมีไหมตินครับตินเขียนอะไรเอ่ยเขียน4ลบ0ครับทำไมถึงเขียน4ลบ0ล่ะเพราะอะไรทำไมถึงตินถึงเขียน4ลบ0ลูกเพราะว่าจานแรกมีอยู่4จานที่2มีอยู่0ครับจานเลขมีอยู่4จานนี้มีอยู่0แสดงว่าเขากินไปกี่ชิ้นล่ะ4ชิ้นค่ะ4ชิ้นเพราะนั้นตินคิดว่าเขามีอยู่4ชิ้นแล้วเขากินไป4ชิ้นแสดงว่าต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ยังไงเลข0ครับหมดเกลี้ยง -4 ครับต้องเป็นอะไรเอ่ย0ครับมีอยู่4กินไป4เหลือ0ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ยังไงเลข0ครับต้องตอบเลขต้องมันเหลือ0ถูกไหมใช่ครับทีนี้ครูฝนถามว่ามีอยู่4กินไป4แสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ต้องเขียนยังไง4ลบ4ค่ะก็ต้องเขียนเป็น4ลบ4เท่ากับอะไรเอ่ย4ลบ4เท่ากับ0เท่ากับ0นั่นเองนะคะก็ต้องเป็น4ลบ4หมายความว่ามีอยู่4ชิ้นกินไป4ชิ้นเหลือเค้ก0ชิ้นถ้าสมมุติว่าเด็กผู้ชายคนนี้กินไปชิ้นเดียวสมมุติเขากินไปชิ้นเดียวแสดงว่าต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ยังไงถ้าก็กินไป1ค่ะก็ต้องเป็น4ลบ1ถ้าก็กินไป3ชิ้นล่ะถ้ากินไป3ชิ้น4ลบ3 4ลบ3 4ลบ3ถ้ากินไป2ชิ้นก็เป็น4ลบ2ค่ะ4ลบ2เยี่ยมมากเยี่ยมมากค่ะเพราะฉะนั้นเราจะอะไรต้องดูว่ากินไปกี่ชิ้นหรือเราจะดูว่ามันลบด้วยอะไรก็ต้องดูว่าเราเอาออกไปเท่าไหร่นะคะข้อ2นี้คิดว่าน่าจะถูกหมดเนาะข้อ2นี้ขอถามบูหลันดีกว่าไม่ได้คุยกับบูหลันหลายวันแล้วบูหลันเปิดไมค์บอกครูฝนหน่อยสิคะว่าข้อที่2เนี่ยบูหลันเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรบูหลันเปิดไมค์ก่อนลูกบูหลันเขียนยังไงคะเท่ากับ1ค่ะอะไรนะลูกต้องเขียนเลขอะไรก่อนเขียนเลขอะไรก่อนอันแรก2แล้วเท่ากับ1ค่ะ3ลบ2เท่ากับ1ทำไมบูหลัน1เขียน3ลบ2อะคะเพราะอะไรเอ่ยทำไมถึงเป็น3ลบ2เนี่ยของบูหลันเพราะดอกไม้เป็น3ค่ะมีดอกไม้อยู่3แล้วยังไงเอ่ยเอาให้ตายอย่างผู้ชายให้ผู้หญิงมีอยู่3แล้วยังไงลูกทำไมต้องลบ2ลบ2ยังไงเออครับอะไรนะให้เพื่อนไปอีก2ครับให้เพื่อนใช่ไหม
อ่าเก่งมากเลยช่วยเพื่อนตอบอ่าเก่งมากเลยให้เพื่อนผู้หญิงไปเท่าไหร่สองค่ะให้เพื่อนไปสองใช่ไหมลูกให้เพื่อนไปสองก็เลยเหลือหนึ่งอ่าถูกต้องอย่างถ้าสมมติเราวงกลมออกเขาจะได้ว่ามีอยู่สามเอาออกไปสองก็เหลือเท่าไหร่หนึ่งนั่นเองอ่าข้อนี้ใครถูกบ้างใครถูกหมดทั้งสองข้อเลยโอก้าค่ะโอก้าค่ะโก้ครับวีโก้ครับน้องอัดครับตามครับโอเคเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยทุกคนเก่งมากเลยค่ะต้นครับมีด้วยแม่ต้นด้วยใช่ไหมทีนี้ข้อนี้เป็นอะไรเอ่ยกระดาษอะไรเนี่ยกระดาษสีครับกระดาษสีใช่ไหมนักเรียนรู้จักไหมกระดาษสีรู้จักไหมลูกรู้จักครับรู้จักเนาะกระดาษสีเนี่ยจะมีหลายสีเลยดูซิในนี้มีสีอะไรบ้างเนี่ยสีแรกสีอะไรเอ่ยสีนี้น้ำตาลสีขาวสีน้ำตาลต่อไปสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินสีน้ำเงินต่อไปสีม่วงม่วงอะไรอีกเขียวเข้มเข้มแล้วก็เขียวอ่อนครับสีแดงครับสีส้มครับสีชมพูครับชมพูสีฟ้าครับทีนี้ลองนับดูซิว่ามีกระดาษสีอยู่ทั้งหมดกี่แผ่นหนึ่งสามสี่แผ่นครับมีกี่แผ่นด้วยมีแผ่นเก้าครับนับแล้วมีกระดาษสีทั้งหมด9 แผ่นเนาะทุกคนมี9แผ่นนะทีนี้มาดูสถานการณ์ปัญหาดูซิว่าแล้วกระดาษสี9แผ่นนี้จะยังไงกันล่ะเนี่ยเขาบอกว่าไงสถานการณ์ปัญหาบอกว่ามีกระดาษสี9แผ่นนำไปพับจรวด4แผ่นจะเหลือกระดาษสีกี่แผ่นทีนี้นักเรียนลองแสดงวิธีคิดลงไปในกรอบนี้ดูซิว่าจะเหลือกระดาษสีกี่แผ่นวาดเป็นบล็อกไหมครับคุณครูครับวาดเป็นบล็อกไหมครับวาดครูฝนครับวาดบล็อกไหมไม่ทำในใบงานหน้าเป็นแบบกระดาษสีหน้าสามสี่สี่สามกับสี่สี่กับสามมีกี่อันนะให้หมดเลยกระดาษโอเคมีใครยังไม่เสร็จบ้างแสดงว่าเสร็จหมดแล้วเหรอเสร็จหมดทุกคนเลยเหรอคะงั้นขอถามวีโก้ดีกว่าน้องอัดยังไม่เสร็จครับน้องอัดยังไม่เสร็จเดี๋ยวนั่งทำไปก่อนลูกวีโก้เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วครับงั้นครูฝนถามวีโก้ว่าวีโก้แสดงวิธีคิดยังไงเอ่ยข้อนี้ของทั้งหมดมีเท่าไหร่นับครับ9บล็อกวีโก้ทำยังไงอธิบายครูฝนมาเลยเดี๋ยวครูฝนจะเขียนให้ลูก
นับ9บล็อกครับวาด9บล็อกได้ยังไงต่อลูกศรบอกผมโทรลูกศรครับเขียนลูกศรแบบนี้ไหมถูกครับถูกครับแล้วยังไงต่อลูกสี่ลบไปใช่ไหมสี่บล็อกใช่ไหมครับสี่บล็อกหมายความว่าไงเอ่ยแบบนี้9ลบ4ครับวิโก้เขียนเป็น9ลบ4ตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบ4อีกครับตอบเท่าไหร่ลูก9ลบ4ตอบ5ครับตอบ5โอเคอะไรก็ล้วนอ่ะตอบ5แผ่นใช่ไหมมีใครตอบมีข้อนี้มีใครไม่ตอบ5แผ่นบ้างมีไหมมีไหมมีคนตอบอย่างอื่นมีไหมลูกโอ้ไม่มีเลยแสดงว่าทุกคนตอบ5แผ่นหมดเลยใช่ไหมแต่อยู่ที่ว่านักเรียนจะแสดงวิธีคิดมาอย่างไรเนาะใช่ไหมคะของวีโก้เขาเลือกใช้ลูกศรแบบนี้เนาะมีอยู่9เอาออกไป4ก็เลยตอบ5แผ่นโอเคนะ5แผ่นนะคะทีนี้วันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนถ่ายส่งมาที่ทำในวันนี้ก็คือหน้า40 41 42และก็43วันนี้4แผ่นเนาะที่ต้องส่งครูฝนนะโอเคนะคะโอเคนะ4แผ่นที่ลูกต้องส่งครูฝนก็คือหน้าที่ครูขอต้องระบายสีไหมคะระบายสีก็ได้ค่ะ41ระบายสีบล็อกด้วยก็ได้ค่ะหน้า40 41 42 43นะคะ4แผ่นนะวันนี้ที่ต้องส่งครูฝนนะคะส่วนการบ้านที่ครูฝนจะให้นักเรียนไปคิดมาก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเนาะวันนี้ในชั่วโมงให้นักเรียนทํา4แผ่นมีใครยังไม่เสร็จบ้าง4แผ่นนี้มีมั้ยลูกระบายสีครับเหลือระบายสีไม่เป็นไรมั้ยครับ41ยังไม่เสร็จครับก็คือแผ่นที่41ทุกคนยังไม่เสร็จใช่ไหมก็คือเขียนเครื่องหมายลบไม่เป็นไรแต่ว่านิดเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้ที่ต้องส่งครูฝนมี4แผ่นเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เราเนาะไปฝึกทำหน้าหนูแฮมสเตอร์มานะคะลองไปฝึกทำมาก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันว่าอย่างไรเนาะนะคะหนูแฮมสเตอร์มีนานีแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์เดี๋ยวให้นักเรียนไปลองคิดมาเป็นการบ้านเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาฟังกันว่าหนูแฮมสเตอร์นี่นักเรียนคิดยังไงเอ่ยนะคะเขาบอกว่ามีหนูแฮมสเตอร์อยู่ในสนามหญ้าเนี่ย8ตัวเป็นตัวผู้เป็นตัวผู้4ตัวจะมีหนูตัวเมียกี่ตัวเราลองไปคิดมาดูนะฝนให้ไปเป็นการบ้านนะคะว่าจะเหลือกี่ตัวให้นักเรียนแสดงวิธีคิดลงไปในนี้นะด้านล่างนี้นะไม่มีกรอบแต่ลูกสามารถคิดลงไปด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะว่าหนูแฮมสเตอร์เป็นการบ้านนะคะในวันนี้นะคะโอเคนะครูคะครูคะว่าไงลูกว่าไงคะทำไมครูถึงเงียบไปอ่ะคะใครลูกเมื่อกี้ใครเรียกครูฝนผู้หญิงหายแล้วหรอคุณครูคะยกตัวอย่างหน้า41หน่อยค่ะคือเขียนลบตามรอยปะเลยแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเขียนลบเลยค่ะเขียนตามรอยปะเลยลูกเครื่องหมายลบค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอาไปก่อนเลยทำโอเคเดี๋ยวลูกอย่าลืมถ่ายส่งครูฝนมานะคะและก็อย่าลืมไปทำหนูแฮมสเตอร์มาเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูฝนจะถามเนาะว่าลูกคิดยังไงอะไรตัวผู้อันไหนตัวเมียเนาะว่าลูกคิดยังไงนะคะ
สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนาะหมดเวลาแล้วก็เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้เรียนเรื่องการลบค่ะการลบครับความหมายของการลบคืออะไรเอ่ยเอาออกเยี่ยมมากเลยก็คือการเอาออกแต่ก่อนจะเอาออกจะต้องเป็นยังไงก่อนไม่อยู่เลยค่ะจะต้องมีอยู่ก่อนแล้วก็ค่อยเอาออกนั่นเองเนาะเอาออกได้หลายวิธีเลยคือเช่นวงกลมใช้ลูกศรนะคะหรือใช้ด้วยเครื่องหมายลบก็ได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งที่ไม่มีใครแสดงวิธีคิดมาก็คือการอาจจะเป็นการกากบาทอันที่เราเอาออกก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ให้ใครเป็นหัวหน้าห้องกากบาทครับอะไรลูกใครกากบาทเมื่อกี้คชาครับอ๋อคชาใช่ไหมโอเคโอ้พอด้วยโอเคมากเลยแต่ว่าครูฝนยังไม่ได้ให้นำเสนอแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูนะคะเดี๋ยวถ่ายส่งครูฝนมาเนาะเดี๋ยววันนี้ให้พอย่าละกันวันนี้พอย่ายังไม่ได้พูดเลยพอย่าบอกเพื่อนๆทำความเคารพเลยลูกพอย่าอยู่ไหนลูกเดี๋ยวตรงครูขอบคุณ